ดีครับพี่แชมป์โอ้วันนี้มาแล้ว1คนมีจักรยานคู่ใจเก็บบรรยากาศก็พอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่10ตุลานะครับนี่ก็จะเป็นวงเวียนบางแสนนะครับใครที่มาวิ่งบางแสน21กับบางแสน42ก็อาจจะต้องผ่านวงเวียนนี้นะครับแต่ไม่ใช่วิ่งอ้อมนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงแรมที่เป็นจุดปล่อยตัวของงานวิ่งบางแสนนะครับนี่เดี๋ยวเก็บบรรยากาศพี่ๆเขาก่อนอันนี้มือปั่นของเราโอ้ยสะออนเสื้อจังเลยโอป้าลงมาแล้วสวัสดีครับเช้าเลยสวัสดีครับโอป้าลงมาแล้วเนี่ยนี่มานี่กาไม่วอร์มเลยใช่ไหมเนี่ยเอาอีกหนึ่งนาทีจะปล่อยตัวแล้วเนี่ยขนาดว่าวิ่งเร็วตั้งแต่เช้าเนาะถ้าจะวิ่งฮาร์ปแบบสบายๆยังแบบเลทจะไป7โมงเลยเนาะโอ้โหต้องหลงมาให้ผมสักตัวแล้วเนี่ยมากันน่าจะประมาณนี้อะแล้วก็จับแฮนด์ปกติมุมนี้ได้ใช่ประกันสันต้องมองกล้องใครที่มาวิ่งงานบางแสน21หรือบางแสน42นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกม.ที่4ถึง5นะครับช่วงนี้จะมีเส้นทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นทางเรียบนะครับช่วงนี้ใครอยากต้องการทำเวลานะครับก็ทำเวลาได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปเจอเนินที่2นะครับก็คือเนินนาจานะครับพี่ๆหรือเพื่อนๆนักวิ่งนะครับใครที่สนใจจะมาซ้อมวิ่งในเส้นทางบางแสน21นะครับผมแนะนำให้มาวิ่งในวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้านะครับเพราะว่าวันอาทิตย์รถจะน้อยนะครับในช่วงเช้านะครับใครที่จะมาซ้อมในเส้นทางนี้นะครับผมแนะนำให้เริ่มสตาร์ทตั้งแต่ตี4หรือตี4ครึ่งนะครับถ้าเราออกตัวสายเกินไปนะครับช่วงกลับนะครับค่อนข้างที่จะมีรถเยอะนะครับและแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่วิ่งเส้นทางนี้นะครับควรวิ่งเลนขวานะครับก็คือสวนทางกับรถนะครับจะได้มองเห็นรถระหว่างวิ่งนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับเส้นทางวิ่งของบางแสน21นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เป็นแลนด์มาร์คอีกแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับของนักวิ่งแถวชลบุรีหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับใครที่มาเที่ยวชลบุรีแล้วอยากมาซ้อมด้วยก็ให้มาลองดูนะครับกับเส้นทางบางแสน21นะครับก็เส้นทางนี้นะครับจะใช้เป็นเส้นทางแข่งขันงานวิ่งบางแสน21นะครับที่หลายๆคนเคยมาวิ่งและยังไม่เคยมาวิ่งนะครับก็ใครที่มาวิ่งในเส้นทางนี้นะครับก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับก็แค่พกเงินไปนะครับเพราะว่าระหว่างทางก็จะมีเซเว่นอยู่ตามทางค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เข้าไปซื้อหรือหาซื้อน้ำเกลือแร่หรือน้ำเปล่ากินได้นะครับระหว่างทางนะครับThank you.
นี่ก็ครบครึ่งทางแล้ว10โลให้หน่วยบริการตอนนี้ก็อยู่แถวๆ3แยกไฟแดงอ่างศิลานะครับอันนี้ก็ได้ประมาณ9โลกว่าก็10โลนะครับถ้าใครจะมาวิ่งนะครับนี่พักกินน้ำก่อนเดี๋ยวรอพี่ๆเขาก่อนนะครับรอเซอร์วิสรอเซอร์วิสก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อนะครับไม่รีบครับใครรีบไปก่อนนี่เลยแอนรีบไอโจรีบเนี่ยคนนี้รีบมากนะครับเมื่อกี้อุตส่าห์ไม่รีบเลยใจเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับกลุ่มตามเดี๋ยวพักกินน้ำก่อนพี่ๆนะเราอ่ะมากเสียดายโอ้เท่าไรไม่ถึงที่ต้องมาต้องโผล่เราข้าวค่ะต้องข้าวใส่บาตรนี้สามคนได้มาไหมมีข้าวเหรอก็ข้าววัดกงนะเบียร์เบียร์เจอพอดีมีใส่ดราม่ารันเดอร์ด้วยพี่นะไม่ใช่แอดมินใช่ไหมแค่ใส่เสื้อดราม่าโอ้โหไอเราอุตส่าห์วิ่งรอกดเอากดเอาผ่านยังไม่ทันเลยเป็นไงบ้างไหวไหมไหวไหมครึ่งทางสบายสบายสีน้ำเงินมาพี่ดัชมาแทนสองหายแล้วเหนื่อยพี่มันกินแรงกี่โลแล้วพี่โจ11เห็นป่ะเห็นหรอ11ตอนนี้3 11จุดก็ไป5มาจากไหนอีก200อ่ะไปไหนอ่ะนี่ไปไหนมาเฮ้ยนี่6โลนี่ไงนี่ก็อยู่เนินนาจานะครับสารนาจานะครับยกอีกแล้วอ่ะใครที่วิ่งย้อนมาตรงนี้ก็อยู่ประมาณกิโลที่12 13นะครับนี่เลยสารเจ้านาจานะครับแวะซื้อของที่เซเว่นได้มีพักกินน้ำกันก่อนอันนี้ได้กี่โลกันนี่11มั้งเนาะ11ขาดเกินนิดๆหน่อยๆกันไม่เห็นมันออกก็ด้านหลังเนี่ยเนาะถ้าเกิดมันก็จะถ่ายเห็นเรานี่เห็นพี่เต้เลยจริงอ่ะจริงจริงก็กล้องหน้ากล้องอยู่นี่เวลาเราอยากถ่ายเราก็ต้องไปทางนี้เราก็จะเห็นตรงนี้ค่ะพี่เต้ถ่ายงี้เหรอตกลงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะต้องถ่ายออกมาทางนี้เฮ้ยพี่ก็ไม่เคยใช้อ่ะน่าใช้พี่เต้นี่เขาสามตลบตรงนี้บริเวณเนินเขาสามมุกนะครับอย่าว่าเนินเลยเป็นเขาสามมุกนี่ตรงนี้นะครับเขาสามมุกใครวิ่งบางแสน21อีกกี่โลจะถึงนะ3โลเนาะ5มัน3ถึง5โลนี่ระยะหากินตัว16นาทีอ่ะโอ้ยสวัสดีกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้ต้อง
บอกว่าเลิกวิ่งแล้วเอกแล้วครับพี่บอกว่าเลิกวิ่งแล้วเตยสวัสดีนะครับบูนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับชิวๆครับชิวๆชิวๆชิวๆนะครับผมหอบแดกแล้วเมื่อกี้พักกินน้ำก่อนครับตอนนี้ตรงนี้เป็นเขาสามตลบเขาสามมุกโอ้ยชั้นจบกิโลนึงก็จะเป็นขากลับนะครับกำลังจะวิ่งลงเนินเขาสามมุกนี่ก็อีกประมาณ5โลนะครับใครที่มาวิ่งบางแสน21นะครับถึงบริเวณนี้ก็น่าจะอีกประมาณ 3-4 กิโลก็ถึงนะครับหลังจากที่ได้ลงมาจากเขาสามมุกนะครับเส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นทางเรียบยาวๆนะครับก่อนที่จะเข้าเส้นชัยนะครับสำหรับคนที่มาวิ่งงานบางแสน21หรือบางแสน42นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายของระยะทางแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะมีระยะทางอยู่ประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะครับก่อนที่จะเข้าเส้นชัยนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับก็จะเป็นเนินแบบเนินทางลงอย่างเดียวนะครับก็จะค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นทางเรียบก่อนที่จะเข้าหน้าหาดนะครับช่วงนี้นะครับใครที่พอมีแรงหรือต้องการทำความเร็วหรือต้องการทำเวลาเพื่อชิงลิงหรือคิงคองนะครับช่วงนี้นะครับอัดกันยาวๆไปได้เลยนะครับถ้าใครพอจะมีแรงครับช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะวิ่งง่ายนะครับง่ายในที่นี้คือมันเป็นทางเรียบนะครับแต่คนที่วิ่งมาระยะถึง42กิโลเมตรนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่หมดแรงไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับเส้นทางของงานวิ่งบางแสน21และบางแสน42นะครับในช่วงกม.สุดท้ายนะครับเส้นทางนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปถึงเส้นทางของแหลมแท่นและก็จะเข้าสู่เส้นทางหลักก็คือเส้นทางของบางแสนนะครับก็คือเลียบชายหาดนั่นเองนะครับเส้นทางก่อนที่จะเข้าเส้นชัยก่อนที่ทุกคนจะได้รับฟิตนิชเชอร์และก็เสื้อและก็เหรียญนะครับใครที่สนใจจะมาวิ่งเส้นนี้ก็มาลองดูได้นะครับคนนี้ก็แตกตามไม่ไหวสีทองยิ่งคนนี้ยิ่งแตกครับแตกหลายรอบเลยครับนี่ก็อยู่แถวเกือบถึงแหลมแท่นคราวนี้จะถึงมา18โลไปนี่ก็ไปก่อนก็ได้จักรยานผมไปแล้วไม่ได้ให้ไปที่ไหนให้โจรอน้ำอยู่ถ่ายหน้าตัวเองซะเต็มเลยใช่ไหมลงด้วยนะอย่าลงนะไอ้เขาไม่เป็นเลยอ่ะพี่อ่ะล่วงซะเนาะยิ้มหน่อยจ้า4 3 5สบายสบายโอ้โจอ่ะยิ้มหน่อยจ้าหลวงซะเนาะฟังก่อนเด้อเออไป
ันนี้บางแสน21ก็จบไปแล้วนะครับลองรันนะครับนี่ก็พี่แชมป์นะครับครบแล้วนะครับครบไหมครบไหม21โลครบไหมครบ21แชมป์ครบไหมครบครบกันทุกคนแอดโจสวัสดีหน่อยลาก่อนแล้วครบอันนี้มือปั่นครับเอาพี่นัทไปไหนอ่ะพี่นัทไปตามเจแล้วหายไปเลยเอาเหรออ๋อวันนี้ก็สนุกสนานกันไปเนาะก็บางแสน21นะครับรูทบางแสน21เลยวิ่งเอาชิวๆอย่างเดียว